สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Dragon Ball Z Kakarot นะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่6กันแล้วด้วยนะคะปารู้ว่าทุกคนเนี่ยกำลังอยากรู้เรื่องราวต่อไปนะคะใครที่เคยดูแล้วก็อาจจะแบบอยากรีคอร์ดเนาะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูพี่รีบเล่นเลยเอาสิไปหาคู่ต่อสู้ไปหาที่ต่อสู้นั่นบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าคิดจะหนีแล้วก็เปล่าประโยชน์มาตั้งใจจะชุบชีวิตทุกคนยังไงนะกุรุรินต้องเอาชนะเบจิต้าแล้วไปถามรายละเอียดให้ได้แต่ก่อนอื่นพี่รู้สึกว่าการสู้กับเบจิต้าเนี่ยไม่ใช่อีซี่เลยนะคะเราจะต้องไปซื้อยาก่อนไหมเพราะว่าตั้งแต่เล่นเกมมาเนี่ยพี่กดหลอดเลือดยาไปประมาณสัก 2-3 หลอดแล้วคือตอนซื้อพี่ซื้อมา5แล้วมันจะหมดแล้วก็เลยตรงไปหมู่บ้านก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรนะบูทกินยากินบัฟทำทุกอย่างให้พร้อมสู้ที่สุดเบจิต้าแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้แต่จะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดถอยหน่อยลุงโอ้ยเก๋อะมีวัตถุดิบเอ้าร้านนี้ร้านทำอาหารเหรอเนี่ยทำอาหารให้อัมพี่มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรคือเล่นเนื้อเรื่องหลักล้วนๆเลยไม่เคยแวะ complete เนื้อติดกระดูกชิ้นโตอาริกาโตโกไซมัสร้านขายยาอยู่ไหนอะร้านนี้ร้านวัตถุดิบไม่ใช่อะพี่ไปซื้อร้านขายยาที่ไหนอะชิบหายแล้วทุกคนไม่มียาขายหรอดูผิดแผนที่แป๊บแถบนี้จะมีปะพี่ไม่แน่ใจอะว่ารูปร้านขายยามันคือรูปอะไรอะตายแล้วไม่มียาหรอเดี๋ยวขอดูไอเทมตัวเองแป๊บนึงเมื่อกี้เพิ่งซื้อเนี่ยพี่มียาหลอดเล็กอะหลอดเล็กสุดเลยอันเนี้ยถูกเหลือ3หลอดแล้วว่าอาหารอุ๊ยเอาต้าผัดไทยพี่มีอาหารนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบวกเยอะกว่านี่อีกอะที่เราสร้างเมื่อกี้กินเลยแล้วกันทุกคนตึมเอาล่ะขอเก็บแป๊บผ้ากันเปื้อนอันนี้ได้อะไรว่างๆเราต้องหาเวลามาแวะไซเควสกันหน่อยแล้วล่ะเพราะตอนนี้เราดำเนินเนื้อเรื่องหลักสุดๆเลยนะนี่ร้านอะไรอ่ะขายยาเถิดこんにちはร้านข้อมูลหนอไม่ฉันจะไม่ให้ยาไปสู้กับเบจิต้าโอลี่โอลี่ชีพไม่เป็นไรทุกคนไม่มีก็ไม่มีดำน้ำเราเล่นมาตั้งนานแล้วเราจะไปกลัวอะไรจริงไหมวู้ฮู้ไปด้วยความเร็วสูงสุดเอ้ยอันนี้เคยผ่านอยู่เข้าไปหาแป๊บเดี๋ยววู้มันจะเหมือนเป็นแบบรางรถไฟเหมือนใน Fortnite อ่ะที่แบบนั่นแหละคือมันจะไม่ต้องบังคับไงถึงแล้วมาเบจิต้าข้ารอไม่สิแกรอข้านานไหมง้อลงอย่างนิ่มชาวไซย่าเกิดมาก็ถูกตรวจสอบคุณสมบัติเป็นนักรบทันทีถ้าค่าที่วัดออกมาได้ต่ำก็จะถูกส่งไปยังดาวที่อ่อนแอเหมือนกับแกนั่นไงสรุปก็คือแกน่ะมันไร้คุณสมบัติถึงจะไร้คุณสมบัติแต่ถ้าเราเพียรพยายามเต็มที่ก็อาจจะเหนือกว่านักรบชั้นนำก็ได้นี่พูดอะไรน่าขำเฮ้ยขนาดจุดยืนมันยังเลือกสูงกว่าเรานั่นแสดงให้เห็นหน่อยสิมาดิโอ้เนี่ยBattle ต้องดีใจซะนะมาดิแกดีใจเฮ้ย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 พลังคือเต๋าสู้ไหมสู้ไหมไงเบจิต้าตอนนี้มันเริ่มหวั่นกลัวมันกลัวพี่แล้วมันกลัวพี่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะหลบก่อนหลบก่อนเป็นสิ่งดี
ยังมีอีกเนี่ยนี่อ่ะเต็มไงเบจิเบจิคืองโอ้ยเบจิคืองอัดอุ๊ยโดนสวนกรอดมันกรอดระเบิดแกลลิกโจมตีแกโอ้ยแรงมากเป็นอะไรไปคาคาร็อตไม่ได้มีฝีมือแค่นั้นหรอใช่ไหมไม่คือเจ๊กำลังโดนไข่อยู่นะเบจิต้าแดร์ล็อกนี้ไม่ควรเด้งขึ้นมาแต่คุณจะแบบน้อยเนี่ยคาคาร็อตแกเก่งเหลือเกินแบบนี้ถึงจะถูกต้องใช่ไหมทุกคนพี่ขิงเบจิต้าไว้ก่อนมาสู้ไหมก็ไม่เท่าไหร่ดิโอ้ยเหนื่อยกาเฮ้ยเจอสวนเฮ้ยไม่เท่าไหร่โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหลูกใหญ่ไม่อะนี่มันหลบยังไงวะเนี่ยเฮ้พี่ว่ามันถึงเวลาแล้วมัดไคโอมัดเจ้าพี่พบขอลองใช้หน่อยโดนไป800โดนคอมโบเจอคอมโบเซตแล้วก็ไปนะทุกคนมาดิเบจิต้าเบจิคุงนี่มีกองมีกาดมันช่างร้ายกาดนักไม่ได้ปล่อยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตัดหมดกำลังปล่อยขึ้นเต่าฮัลโหลอยู่ๆมันทัดซีนเฉยไม่น่าต่อให้ก็ได้วะโถ่เอ้ยกำลังเบ่งโอ้ยใหม่แล้วอ่ะรับโชว์ตอนนี้ต้องใช้บันเกงกิโอ้ยโดนโอ้ยไปยกโคเลยแล้วคาร์ลอตโตเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแล้วเส้นโจมตีกับพื้นโอ้ my god เฮ้ยทำไมเลือกพี่รถรัวๆเลยวะทุกคนเป็นเพราะว่าเราใช้บอลเกงกิปะบอลเกงกิมันทำให้ร่างกายเราอุ้ยอีฟก่อนกินยาเออเลือดเราลดรัวๆนะเนี่ยสังเกตเอาไงดูเนี่ยพี่ต้องหยุดใช้บันเกงกิชั่วขณะสักแป๊บไม่งั้นเลือดมันลดไข้มันแบบมันแบกรับร่างกายแบกรับภาระไว้โอ้โคตรสมจริงเบจิเกือบจะตายแล้วเบจิหมอขึ้นเต่าอ่ะโอ้โหไม่ทันโอ้ยจอแดงยามา3ขวดครับใช้ไป2แล้วไม่นะโอ้ขึ้นเต่าสวนก็ไม่ได้หรอเก่งจังไอ้เจ๊ที่เข้าใกล้มันไม่ได้เลยมันยืนห่างมากไม่ละประทัดอยู่ไกลยิงขึ้นเต่าไม่ได้ต้องเข้าใกล้โหเอ้ยวุดพี่หาทางเข้ามาลัวๆเว้ยเวจี้โอ้ยให้ทุตีบ้างเหอะพี่ใช้บอลเกงกี่เพื่อสุดท้ายทุกคนเพราะว่าเข้าใกล้มันไม่ได้จริงๆโอ้โหมาปล่อยพลังอะไรตอนนี้เนี่ยและคือเลือดก็ลดลัวๆปัดพ่อเวจี้ขอสักเปรี้ยงหลายๆเปรี้ยงก็ได้มันถึกคือโซอึดชะมัดเลยแกเนี่ยโหได้เอเลยอ่ะแกฉันจะขยี้ให้ไปผุยผงไปเท่ากับโลกนี้เลย
บ้าน่ะร่างกายฉันอึดไว้มาเจ้ามีครบ3เท่าใครมาติดตั้งฟอร์ตพาลานขึ้นเต่าไม่มีทางหยุดระเบิดแกลิกของฉันได้หรอกพาลานช่วยเต่าลอกเอ๋ยจังโอ้ยจะพาใครคือเต่าสีเทาไปเลยอะไรเนี่ยไปเลยออกจากดาวดวงนี้เลยได้ทำการเตะเบจิต้าออกจากดาวไปแล้วโอ้เอ้ายังอยู่อีกเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรอยู่ทนเจ้านี่อืดจริงๆเลยไม่ไหวแล้วงงกุลบอกไม่ไหวแล้วชุดขาดสะบรุ่งสะบริ่งมาแล้วเนี่ยยามุโอช่วยไม่ได้ไม่ยกโทษให้อีกแล้วคาคารอนแกไม่ยกโทษให้ข้าสามรอบแล้วต้องแลกไปซ้ออะไรเนี่ยโอ้นี่คือความสามารถหนึ่งของชาวไซย่านะสามารถสร้างมินิดวงจันทร์ที่ส่องแสงบลูทำให้ตัวเองไกลร่างได้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะกายร่างเป็นร่างที่แท้ทรูของเขาและนั่นก็คือหมีไม่ใช่ลิงฮ่าฮ่าคาคารอสคราวนี้ก็ถึงวาระสุดท้ายของแกแล้วสัตว์ประหลาดลิงยักษ์เฮ้ยนี่ฉันต้องสู้กับลิงด้วยเหรอเนี่ยโหโหดปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้นี่ขนาดโดนหางโหเร็วมันเร็วอุ๊ยโอ้โหแล้วจะเข้าใกล้ได้ไหมเนี่ยเบจี้โอ้ดูต่อยลมโชว์ไปดิเอ้าเดี๋ยวมันตัวมันใหญ่ว่ะกะระยะไม่ถูกเดี๋ยวเบจี้มีสติหน่อยอุ๊ยโอ้แล้วโหมุมมองอะไรกันยิงตูดมันไม่สะทกสะท้านเลยปะเนี่ยหลบได้เอ้าอัดหน้าไปทีนึงมันใหญ่แต่มันช้าทุกคนนี่คือเขาได้เปรียบอีกอย่างนึงมันปล่อยเอ้ยโอ้ยสวนไม่โดนหนอไกลไปอ่ะโอ้โหจบเลยมันทิ้งระยะห่างเราเยอะเกินอ่ะปัดไคโอโชแป๊บเอ้ยมันหมดแบบเอ้ยไม่ไปงงกุลบอกว่างงกุลก็ไม่มีแรงโอ้ตายละไปไม่ถึงเบจิต้าเอาโดนสวนกลับมาอีกดีมากเบจิเฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหมุมกล้องมึงจะเปลี่ยนมุมทำไมเนี่ยโอ้ต่อยลมขับเข้าไปยังเออตายนี่ใช้หมัดเจ้าพิภพเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วล้มดังเวอร์ทำไมรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเหนื่อยจะจัดแรงเอค่ะทุกคนปะพักหายใจแป๊บพื้นแผ่นดินท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเอ๋ยช่วยแบ่งพลังให้แก่ข้าสักนิดก็ยังดีกำลังรวบรวมบอลเกงกินะทุกคนถ้าจบเอาล่ะเบจิต้าเอ๋ยเจอข้าปิดฉากไม่น่าอย่าพึ่งเดี๋ยวโงกุลเร็วหน่อยมันจะมาเฮ้ยยังรวบรวมไม่เสร็จเลยเฮื่อโอ้โดนบีบเฮื่อตะขยี้ให้เละไปทั้งอย่างนี้เลยรางวัลเนื้อเรื่องจบถัดมาอีกด้านหนึ่งใครเอ่ย
ไม่น่าถามเหลืออยู่2คนเหลือโกฮังกับคุโรรินอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่อยู่ไม่ไกลแล้วครับผมให้หยุดก่อนโกฮังจะสัมผัสได้ไม่รู้แต่พลังจิตนี่สุดยอดไปเลยโหนึกว่าริวแม่ผมจะกลับไปหาคุณพ่อครับผมรู้ว่าคุณพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเข้าใจแล้วเอากลับเฉยพี่ลืมเนื้อเรื่องจากต่อจากนี้ไปแล้วน่ะเหล่านักรบแห่งสมรภูมิล้มเบจิต้าที่แกร่งที่สุดให้ได้นี่เบจิต้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยนี่ต้องกลับไปสู้หรอถ้าไม่ตายคุโรรินกงจักรพลังเหล่านักรบที่ขัดขืนสังหรณ์ใจไม่ดีกลับไปหาโกคูกันลูกบอลแสงแปลกประหลาดนั่นคืออะไรกันคือจำเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแบบมันไม่ได้ดูนานมากๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าพลังของคุณพ่อเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเขารู้สึกไม่ดีไม่น่าจะใช่เนี่ยเจอลิงยักษ์เข้าไปคุณคุโรรินนั่นมันลงเลยโกฮังหนีข้างล่างเอ้ยลงข้างล่างแล้วซ่อนตัวเอ้ยเอ้ายาจิโรเบ้เจ้าคิดว่าสัตว์ประหลาดนั่นคืออะไรอ่ะชาวไซย่านะนั่นชาวไซย่ารู้แล้วนะแต่ถ้าเราตัดหางมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโกฮังกับยาจิโรเบ้อ้อมไปด้านหน้าเรียกความสนใจมันไว้นะฉันจะหาจังหวะตัดหางมันจากด้านหลังเองครับอย่าล้อเล่นนะจะให้เรียกความสนใจมันงั้นเนาะถึงเจ้านั่นจะกลับหลังเดิมมันก็ยังแกร่งจนเหลือเชื่อเลยนะแล้วยาจิโรเบ้ปอดมีใครอยู่กันเหรอไหนทางนี้ไปคุณพ่อแล้วนะน่าตกใจจริงๆลูกชายของข้าคาร์ลอสงั้นเหรอเอาละกงจักรพลองเอาหลบง่ายจังวะส้นน่ะไม่จริงดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องหางดีนี่แต่เสียใจด้วยนะเย็ดโอ้ my god ยาจิโรเบ้เอาเดี๋ยวลงพื้นแล้วหนีเลยเกือบเท่แล้วยังมีตัวงั้นเหรอหางของฉันนี่มันถึกจังวะพวกกันจะฆ่าอีแล้วเลยจะพวกขยะโอ้โหเบจิต้าได้นะสู้ได้นะเฮ้ยโอ้โหกองฮังแป๊บหลบกองฮังก็ไม่ใช่ขี้ๆนะเบจิคุงเลยไม่ต่างกันสิบเวลเองแต่แกจะตายแล้วหลอดเลือดมันเหลือ3หลอดเจอสิบโคโคโร่เจอสิบโคโคโร่นิทาโคละเกมอีกแล้วเจอสิบพิโคโร่พี่ไม่ได้เล่นมุกนะทุกคนพี่พูดผิดจริงๆพอดีว่าช่วงก่อนหน้านี้ติดโคนันอย่างหนักหน่วงมากโคโคโร่นิทาก็เลยติดปากมาจะเปียกจอมดื้อด้านตายไปซะเถอะนะข้าไม่ยอมตายหรอกผมจะจัดการคุณเองโมกุลอายุโอเคคุณลูลินฝากด้วยนะมันนี่ทีก็คือเป็นไรหรือเปล่าอมาโนอุจิคุณลูลินตอนนี้ล่ะคุณลูลินนี่ว่าตะฟึกโอ้โหโหระกันจิกิวจุนเกงกิที่เรารวบรวมไว้พลังจากทั่วโลกอะไรอ่ะจะเอามือเราไว้สิอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันเก่งกี่รูปร่างอย่างนี้เหรอเอาวันมันไว้บนฝ่ามือ
รวบรวมเอาไว้จนเป็นลูกบอลเฮ้ยโงกุนใจเย็นเดี๋ยวตายค่อยๆพูดก็ได้เออนี่ไงมันต้องรูปร่างนี้ออกมาแล้วนี่คือเก็งกิธรรมดาบอลเก็งกิสำเร็จแล้วสินะคุรุลินปาเจ้านั่นใส่เจ้านั่นปาเจ้านี่ใส่เจ้านั่นซะเข้าใจแล้วจะลองดูนะวางใจฉันได้เลยจะปาโดนไหมเนี่ยขนาดปาไอ้กงจักรเมื่อกี้ยังไม่โดนน้อยเล่นขยับตัวขนาดนั้นฝีมืออย่างฉันจะปาโดนยังไงว่าแล้วไงบอลเก็งกิไม่ได้ใช้สายตาเล็งเป้าหมายสัมผัสถึงพลังอันชั่วร้ายแล้วต่อยมันออกไปเออใครอ่ะนี่ไงท่านเจ้าพิภพข้าคือเจ้าพิภพผู้ถ่ายทอดบอลเก็งกิให้แก่ซุนโกคูจงรู้เอาไว้ว่าบอลเก็งกินั้นเป็นบอลที่รวบรวมความปรารถนาจากทั่วโลกสัมผัสถึงพลังงานชั่วร้ายแล้วปล่อยออกไปสัมผัสถึงพลังชั่วร้ายของเจ้านั่นฟิลิปสัมผัสได้ไหมเฮ้ยจับได้แล้วโดนไหมเอ้ยลุ้นเฮ้ยโดนด้วยเธอเฮ้อหลบได้แยะเอ้าดันกลับสิโกฮังถ้าคนที่มีพลังจิตที่ไม่ชั่วร้ายแล้วก็จะลากมันจะดันมันกลับได้พี่ก็รีบอ่านเกินเอาเบจิต้างงดิดันกลับได้เฉยเออกลับดาวไปซะไปใบถ้าโดนขนาดนี้ยังไม่ตายนี่ซูฮกจริงๆละเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยยัตตาเย่ยัตตาสำเร็จแล้วทำไมพานี้เหนื่อยจังยังจะกลับมาอีกเนี่ยอุตส่าห์ส่งขึ้นไปเฮ้ยเล่นเอาสนักเลยนะยังอยู่อีกเหรอมันเก่งจังวะเมื่อกี้ฉันเองคิดว่าจะตายแล้วสิเลิกเล่นแล้วไปตายซะเถอะเฮ้ยเบจิเฮ้ยดวงจันทร์เอาว่ะเกมพลิกแย่แล้วสิไงเบจิคุณจะสู้เปล่าขอสักทีขอเล่นเป็นลิงงาขอเล่นเป็นลิงเหอะสู้ได้เปล่าคำรามแป๊บคู่ไงเฮ้ยจบไปเอาดูร่างกายมันขยับไม่ได้นั่นไงตายด้วยบอลเก็งกิก็เท่อยู่แล้วโดนลิงทับตายเอาเข้าไปเกือบดีแล้วเบจิต้าไม่น่าลุกขึ้นมาพี่นึกว่าพี่จะได้เล่นเป็นลิงซะแล้วเซ็งผลเนื้อเรื่องเอสจัดไปค่ะยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยจะลุกอีกไหมยังอยู่อีกเนี่ยโทรศัพท์ไม่ใช่เรียกรถไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันคนนี้ต้องถอยโอ้เรียกราชรถออกมาด้วยนี่นะเจ้าชายแห่งดาวเวจิต้าแล้วยาจิโรเบ้ก็ทิ้งดาบไว้
ฮ่าฮายาจิโรเบะสุดเขาจะปล่อยให้หนีกันเล่าเตรียมใจได้เลยรอก่อนโกคูขอโทษนะแต่ช่วยปล่อยเจ้านั่นไปเถอะนี่นายมีสติอยู่หรือเปล่าโกคูถ้าปล่อยไปตอนนี้เดี๋ยวพลังกายมันฟื้นตัวขึ้นมามันต้องกลับมาอีกแน่ๆเรารู้นะเจ้านี่มันฆ่าพวกพ้องของพวกเรานะแล้วก็ตั้งใจจะฆ่าทุกคนบนโลกด้วยถ้าคิดว่ามันจะกลับใจมาแบบพิโกโร่แล้วก็คิดผิดมหันต์เลยนะเรารู้อยู่นะว่าผิดแต่ว่าขอร้องล่ะขอเราเอาแต่ใจตัวเองสักครั้งเถอะนะขอโอกาสให้เราได้สู้กับหมอนั่นอีกเข้าใจแล้วนายมีสิทธิ์เอาใจแต่เอ๊ะดุ้ยนายมีสิทธิ์เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเพราะว่าโลกที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะนายแต่ว่าฟังนะโกคูคราวหน้าเนี่ยนายจะต้องจัดการมันให้ได้ด้วยพลังเหนือชั้นเลยเออจำเอาไว้ให้ดีพวกขยะคราวหน้าจะไม่มีปาฏิหาริย์สำหรับพวกแกแล้วเซียได้สนุกกันอีกแน่และแล้วเบชิต้าก็ไปเลยโอ้ยทางนี้บูมากับผู้เฒ่าเต่าก็มานะเขาอาจจะไม่มีดีเทลเล็กๆบอกนะแต่ถ้าเกิดใครจำอนิเมะได้คร่าวๆก็จะพอจะเข้าใจเป็นอะไรไหมอะซุนโกคูคุณบูมานอกจากพวกเราแล้วรวมถึงคุณหยำฉาแล้วเราทุกคนก็โดนเล่นงานพิคโร่ก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ดราก้อนบอลก็ไม่มีอีกแล้วถ้างั้นยำชาจะไม่ได้ใช่อีกแล้วคุณบูมาอย่าร้องไปเลยบางทีอาจจะชุบชีวิตให้กับทุกคนก็ได้นะเฮ้ยยังมีทางเฮ้พวกชาวไซย่ามองหน้าพิโคโร่แล้วก็พูดบอกว่าเป็นชาวนาเม็กน่ะถ้าไปดาวนาเม็กบ้านเกิดของชาวนาเม็กนั่นจะต้องมีดราก้อนบอลที่ทรงพลังอยู่แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปที่ดาวนาเม็กนั่นได้อาจจะได้ดราก้อนบอลมาก็ได้นะใช่ๆอย่าเพิ่งร้องไห้ไปเพราะว่ามันจะเข้าสู่ภาคต่อไปวู้พี่ว่าพาร์ทนี้ถือว่าแบบมันอยู่นะเอ้ยมีตอนในตอนหน้าโอสเราโกคูในการต่อสู้กับเบจิต้าพิโคโร่ได้ตายไปซะแล้วล่ะดราก้อนบอลก็หายไปไม่สามารถชุบชีวิตใครได้อีกแล้วได้ยินว่ามีดราก้อนบอลอยู่ที่ดาวนาเม็กบ้านเกิดของพระเจ้าด้วยแต่จะไปที่นั่นยังไงนะตอนต่อไปของดราก้อนบอลแซดจักรพรรดิแห่งความชั่วร้ายฟรีเซอร์จงตื่นขึ้นมาซุปเปอร์ไซย่าในตำนานเฮ้ยโอ้โหตัดจบแบบการ์ตูนบนนั้นใดเจอกันใหม่พาร์ทหน้า